ยาวเหยียดเนาะตั้ง50กว่าเนาะได้ดูหมดไหมครับก็ไม่หมดนะครับผมดูชอบของเวิร์กพอยต์เนาะชอบดูเอาล่ะคนในงานนี้เขาตัดต่อมาเขาตัดต่อความสำคัญกันทีนี้ผมจะมายึดคำแต่ละคำทีนี้พระพุทธเจ้าพูดกับใครและใครโต้ตอบอย่างไรและหมายถึงอะไรผมจะมาย้ำตรงนั้นนะผมพูดในฐานะเป็นขออนุญาตนะศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจะนำมาให้สองมือเปล่ากำเนิดความเข้าใจผมใช้คำนี้มาตลอด20กว่าปีผมใช้คำนี้มาตลอดคือศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวใครจะเป็นหัวแถวกลางแถวเชิญอีกหน่อยก็ได้ไปเผาบทพอเวลาผมเลื่อนไปอายุ100ปีผมก็เป็นหัวแถวแล้วมันยากดีครับถ้าคนที่แบบฟังเข้าใจจะได้คิดการที่ต้องตอบกันกับรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบครับแล้วผมดูในช่องจะมากดูคำพูดที่รู้สึกว่าที่ต้องตอบต่างๆคือแต่ถ้าเรารู้ว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงที่เราฟังครับ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 ที่ต้องตอบเรื่องกับทางแบบใครก็ตามจะมีเรื่องต่างๆเนี่ยครับเป็นการใช้แบบเหตุและผลในการคุยให้จบอ่ะอืมชอบตรงนี้ผมฟังแล้วผมรู้สึกดูแล้วผมรู้สึกชอบครับครับแต่ถ้าคนฟังที่ไม่เคยจะดูตอนอะไรแต่ว่าไอ้ฉากรู้จักอะไรไม่สำคัญนั่นแหละผมชอบที่ท่านเวลาคุยกันคำต่อคำต้องเสียงกันเนี่ยกับคำกับอะไรแล้วตึกว่าผมอย่างนี้สุดยอดมากครับสุดยอดตอบได้หมดเลยครับทุกอย่างสละสลวยมากเหลือเกินครับคำต่อคำสนุกตอนนี้หนังเรื่องนี้ผมดูมาก็ดูมาแต่ไม่อาจจะดูไม่เห็นครบแต่ว่าก็ดูตลอดแต่ว่าชอบตอนนี้ครับครับครับเวลาได้พูดได้อะไรคำสอนเยอะมากเลยค่ะนะคำมันมีความสำคัญอยู่แต่ละช็อตมันสำคัญกันอยู่แต่ฉากเขาหลังการงานสร้างมากครับผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวให้เครื่องมือผมครบเส้นให้เรียบร้อยก่อนจะมาสอดทีละนิดคือพอรับภาพเข้ามาเบรกเขาหน่อยแล้วก็ใส่ตัวผมเข้าไปจะเชื่อมคำต่อคำให้ครับในแต่ละช่วงตอนเพราะว่าผมจะมีความสามารถเชื่อมคำต่อคำโดยภาษาไทยเราเนี่ยครับทำไมพระองค์จึงพูดเช่นนี้เมื่อเจอคำถามอย่างนี้มันเป็นคำถามแบบโลกมันอย่างนี้แต่ถ้าหากฝ่ายบรรลุธรรมเนี่ยเขาตอบอย่างนี้เนี่ยตรงนี้นะสำคัญและผมจะอยู่ตรงกลางที่เชื่อมให้เพราะฉะนั้นคนที่จะดูต่อไปนี่จะมีประโยชน์สูงมากเพราะมันย่อไม่เห็นเรียบร้อยแล้วคิดว่าจะทำคลิปนิ่งเอาไว้ไม่น่าจะเกิน15คลิปหรือ10คลิปเนี่ยในใจผมเพราะเครื่องมือที่ต้องซื้อมาในการตัดต่อเองเนี่ยครับมันต้องลงทุนไปบางลงทุนอีกประมาณสัก 80,000 บาทจึงจะได้ครบครับทั้งกล้องทั้งอะไรต่างๆที่จะใช้เดี๋ยวให้ดูกับเครื่องมือไหนๆที่ทำโอเคนะตกลงสรุปความว่าดีขึ้นเยอะแยะไหมอ่ะประเมินผลเลยครับอยากจะหายจากก็แล้วกันอยากเดี๋ยววันพูดออกมาดีกว่าจะได้ต่อเนื่องจากอาการที่เคยเป็นใช่ไหมอยากหายจากอาการที่เคยเป็นภาษาผมสิครับแปลว่าต้องย้อนกลับคืนเดิมเป็นอะไรมาบ้างต้องรู้เองอยากหายจากอาการที่ว่านั้นเห็นไหมภาษาผมจะเป็นอย่างครอบเวอร์หมดเลยไม่ต้องคิดเลยทีนี้ถามว่าเอ้ยมันดีขึ้นหรือหายจริงหรือเปล่าหายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเชิญครับกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบนั่นนะถ้าเจ็ดสิบนะส่วนตัวเจ็ดสิบนะถ้าเป็นผมนะผมบวกไป20ทันทีในใจเดี๋ยวเริ่มมาเรื่องนี้ก็เรื่อยๆอ๋อนี่ในใจเดี๋ยวคืนนี้พรุ่งนี้ไงอ่าฮะเพราะว่าลุงบอกว่านอนหลับมาตื่นมาเดี๋ยวก็ใช่คืนนี้จะสลับหลับจะสบายมากบอกให้เลยไม่เคยหลับสบายงี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วมันถึงขนาดนั้นพลังงานตรงนี้จะไปรักษาตรงที่เราไม่มีสติแปลว่าเราหลับเดี๋ยววันพูดออกมาดีกว่าใช่ทำเรื่องที่แบบเคยทำมาพลังงานมันจะเรเดเอชันเขามันจะเรเดเอทในร่างกายครับมันจะรักษาเซลล์แล้วก็เนื้อหนังมันสามารถจะยืดยาวยืนนานอายุจะยืนครับอายุจะยืนนานพลังงานรักษาเซลล์เหรอคะให้หนูทำงับอากาศนี้ใช่ไหมคะครับอายุผมเนี่ยบอกไปเลยนะผมพูดไม่เคยเกิดอันนี้มัน75 74บวกก็แล้วกัน75 75
74บวกกันแล้วกันเซเทว่า75ผมจะอยู่ทั้งหมด200ปีผมยังถือว่าเป็นตัวเลขต่ำกันนะเนี่ยนี่ไงพลังงานผมรู้อายุผมถึงขนาดนั้นนี่พูดผ่านสื่อแล้วเนี่ยเพราะผมจะรู้อายุผมขนาดนั้นเดี๋ยวนี่ผมรู้มานานมากแล้วก็ซุ่มไม่บอกใครทั้งนั้นเวลาบอกก็บอกเต็มๆงี้ก็เป็นเลยไปเนื่องในภาษาผมจะรู้ตรงนั้นเองก็พลังงานตรงนี้ก็แปลว่าผมยังอยู่ทำงานในโลกด้วยอีกหนึ่งศตวรรษนะครับอีกร้อยกว่าปีอีกร้อยยี่สิบกว่าปีดีค่ะรักษาคนได้บุญเนี่ยตรงที่หนึ่งศตวรรษนี่กับพันกับคนอยู่7,000ล้านคนกับร้อยปีกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกวันเนี่ยผมพูดภาษาไทยผมกดปุ่มครั้งเดียวตอนนี้ออกมาเป็น36ภาษาได้ทันทีนะเดี๋ยวนี้ครับเห็นไหมถ้า36ภาษาภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาหลักถ้ามันไปเวอร์ไวเว็บตัวเนี้ยจะเจอผมได้ไหมเนี่ยได้ครับเห็นไหมเพราะสิ่งนี้ทุกคนก็ต้องการเพราะมันหาทางออกไม่ได้แล้วทุกคนในชาติในโลกนี้ครับอนาคตผมบอกว่าผมจะรักษานักวิทยาศาสตร์ก่อนต่อมาก็คือนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์จะบอกให้เลยครับเพราะผมจะให้เขาไปรักษาผู้คนต่อไปครับผมรู้ว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์มีปัญหามากกว่าเราเยอะแต่เขาน้ำท่วมปากพูดไม่ได้ครับพูดได้ยังไงล่ะครับมันพูดไม่ได้นะหวานองค์กึ่งนะครับแพทย์เนี่ยแสดงความอ่อนแอก็ไม่ได้นะเอาเอาเปล่าใช่ไหมครับท่านลึกๆเป็นอย่างนั้นจริงๆใครจะกล้าเปิดเผยก็ผมรู้กันแล้วกันแค่เดินก็รู้แล้วหมอแล้วใช่ไหมต่อไปท่านทำเรื่องเองส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละครับรักษาบุคลากรในกระทรวงทั้งหมดนั่นแหละเอาสองมือเปล่าฟรีด้วยเอาไม่เอาเอาจริงๆนะครับใจผมทำด้วยอะไรก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับอันจริงๆพ่อผมต้องการถ่ายทอดให้เขาได้รับรู้ไปรักษาผู้คนต่อแต่รักษาคนในประเทศให้มันได้ผมจะไปรักษาคนนอกประเทศทีเนี้ยผมจะเอาเงินเข้าประเทศบ้างสิใช่ป่ะใช่ป่ะเราไปเรียนเขาลงทุนเยอะนะใช่ครับองค์ความรู้นี้ผมจะให้เขามาเรียนบ้านเมืองเราเข้าใจไหมครับต่อไปมันก็เป็นศาสตร์อันหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็มาสร้างหลักสูตรด้วยกันสิกับกระทรวงใหม่นี่มันจะเป็นอะไรไปแล้วดีไหมล่ะทีเนี้ยผมต้องการให้สมบัตินี้มันตกอยู่เบ็ดของชาติไม่ใช่ของผมเข้าใจยังในระหว่างผมมีชีวิตอยู่ผมก็ออกแอคทิวิตี้ผมก็ถ่ายทอดไปเรื่อยเข้าใจไหมครับผมจะหวงไปทำไมเล่าพระพุทธเจ้าพระองค์ยังไม่หวงเลยแล้วผมจะไปหวงไปทำไมเล่าค่ะใช่ป่ะใช่ไหมต้องคิดอย่างนั้นเนี่ยฮะโอเคนะเอาล่ะก็ถือว่าเรามาตกผลึกด้วยภาษาและกับกิริยากันเนาะวันนี้เนาะได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วล่ะครับผมขอให้ดูภาพที่ว่าเมื่อกี้นี้นึงทอดครับเดี๋ยวตรงนี้ล่ะให้ผมจะให้ดูภาพอยู่ในห้องนู้นครับ